ู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าบรรยากาศงานศพของนางสาวกมลทิพย์วันธงครับหรือว่าน้องแอมเวย์อายุ19ปีนะครับโอ้โหสวยซะด้วยนะฮะเป็นประกวดนางงามด้วยเนาะนางซึ่งเป็นพนักงานสาวขายโทรศัพท์ในห้างที่จังหวัดลำพูนครับแล้วก็เป็นอดีตผู้เข้าประกวดนางนพมาศและนางสาวลำพูนด้วยเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับญาติญาติก็กำลังจัดเตรียมงานศพขณะที่นางนิดวันธงครับผู้เป็นแม่ก็นั่งร้องไห้อยู่ตลอดเวลานะครับทางนี้น้องแอมเวย์นั้นถูกนายอุดรวงอานาครับพนักงานบริษัทขายเครื่องใช้ไฟฟ้าขับรถเก๋งชนครับแล้วก็ลากติดไฟใต้ท้องรถไม่ยอมจอดก่อนที่พลเมืองดีจะขับรถจักรยานยนต์ไล่ตามจนทันนะครับแล้วก็ขับพุ่งชนเพื่อที่จะทำให้จอดนะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำร่างออกมาจากใต้ท้องรถนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับส่วนนายอุดรนะครับถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไว้ตั้งแต่เมื่อคืนในวันที่30มีนาคมครับหลังจากที่ไทยมุงโกรธแค้นจะรุมทำร้ายนะครับเจ้าหน้าที่จึงนำตัวไปตรวจวัดแอลกอฮอล์ได้192มิลลิกรัมครับโดยพนักงานสอบสวนก็จะนำตัวส่งฟ้องศาลจังหวัดลำพูนในวันที่1เมษายนใน4ข้อหาหนักครับได้แก่ขับรถในขณะเมาสุราขับรถประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและหลบหนีไม่แจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงานครับล่าสุดพ่อแม่ของนายอุดรก็ได้ติดต่อพูดคุยกับญาติน้องแอมเวย์แล้วนะครับเพื่อขอรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับค่ะ